สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะใน Be Inspire ค่ะวันนี้ Be จะมาอัปเดต3เกมใหม่ล่าสุดจากแอปพุ่มขอให้เพื่อนๆฟังกันค่ะพร้อมวิธีอัปเดตและวิธีการเล่นในแต่ละเกมการฝึกฝนค่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นนะคะต้องทำการอัปเดตแอปพลิเคชันก่อนโดยเข้าไปที่ App Store เสิร์ชคำว่า Home Court ค่ะและกดอัปเดตค่ะเมื่ออัปเดตเรียบร้อยแล้วกด Open เพื่อเข้าสู่แอปพลิเคชันและเลื่อนไปสู่หมวด Boost Your Agility ค่ะซึ่งก็จะพบกับ3เกมใหม่ของเราแล้วที่ประกอบด้วย CrossFit Special Hop และ Two Player Footwork Ladder ค่ะมาดูกันค่ะว่าแต่ละเกมเล่นกันยังไงเกมแรกนะคะ CrossFit จะฝึกความแข็งแรงของร่างกายด้วยการออกท่ากำลังกายตามตำแหน่งและรูปแบบที่แอปกำหนดค่ะโดยกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้งคือสัญลักษณ์สำหรับการกระโดดค่ะกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอนคือสัญลักษณ์สำหรับการวิดพื้นค่ะและกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือสัญลักษณ์สำหรับการทำสควอชค่ะซึ่งเพื่อนๆต้องพยายามทำให้อยู่ภายในกรอบที่กำหนดนะคะยิ่งทำเร็วและอยู่บริเวณกรอบก็จะยิ่งช่วยทำให้คะแนนเพิ่มขึ้นค่ะและเกมต่อไปนะคะจะเป็น Lateral Hop ค่ะที่จะฝึกการกระโดดด้านข้างโดยเทคนิคการเพิ่มคะแนนคือต้องกระโดดโดยไม่แตะกล้วยให้นานที่สุดค่ะยิ่งนานยิ่งได้คะแนนเพิ่มขึ้นแต่ในเกมนี้นะคะจะมีระยะเวลาในการเล่นแค่30วินาทีเท่านั้นต่างจากเกมอื่นที่มีระยะเวลาในการเล่น1นาทีแต่แค่30วินาทีเนี่ยก็เหนื่อยมากๆเลยนะคะและเกมสุดท้ายคือ Two Player Footwork Ladder ฝึกการขึ้นไหวของเท้าค่ะซึ่งวิธีการเล่นคือกระโดดให้เท้าทั้งสองข้างอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมที่กำหนดค่ะซึ่งคล้ายๆกับเกมเต้นเลยสำหรับ BB ว่าสนุกดีค่ะแล้วก็ก่อนจากกันบีมีข่าวดีจากแอป Home Court มาบอกค่ะเนื่องจากแอป Home Court อยากให้เรา stay active ในช่วงของการระบาดของโควิด-19จึงขยายเวลาในการเล่นแอปฟรีจากสิ้นเดือนเมษายนนี้เป็นสิ้นเดือนพฤษภาคมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะคะยังไม่ได้ลองดาวน์โหลดแอปมาเล่นกันก็อย่าลืมดาวน์โหลดกันมานะคะแล้วก็ถ้าหากไม่รู้วิธีการดาวน์โหลดหรือวิธีการเล่นเกมอื่นๆก่อนหน้านี้นะคะก็สามารถดูจากคลิปนี้ได้เลยยังไงหวังว่าเราจะเจอกันอีกในคลิปอื่นๆนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย